สำหรับการสู้รบกันระหว่างรัฐบาลทหารพม่ากับทางกลุ่มต่อต้านโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเมียวดีซึ่งมีชายแดนอยู่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยด้วยล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็สั่งการไปยังกองทัพอากาศนะคะให้ทำทุกวิถีทางแล้วก็ดูแลพื้นที่น่านฟ้าของไทยอย่างสุดความสามารถนะคะเพื่อไม่ให้การต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยรุกล้ำเข้ามาอย่างน่านฟ้าของประเทศไทยค่ะแล้วก็ย้ำว่าไทยเราเองก็มีความพร้อมนะคะในการเตรียมพร้อมถ้าหากว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในครั้งนี้อพยพหนีภัยข้ามเข้ามาอย่างฝั่งไทยด้วยขณะที่วันนี้ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะลงพื้นที่ไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะไปพบหารือกับทางผู้ราชการจังหวัดตากรวมถึงหน่วยงานทางด้านความมั่นคงในพื้นที่ด้วยนะคะก็เป็นการหารือแล้วก็วางแผนการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะทางผู้สื่อข่าวทีเด่นช่อง16ของเรานะคะก็ได้มีโอกาสเดินทางร่วมกับคณะของทางคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงพลตำรวจเอกกรอยอิงคะไพโรธเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในการลงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะเพื่อไปติดตามถึงสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะในพื้นที่จากเหตุการณ์การสู้รบที่จังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมาที่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรตำบลพวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะซึ่งในระหว่างการประชุมค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันกับทางผู้ราชการจังหวัดตากนะคะทางฝ่ายความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ด้วยคือระดมความคิดเห็นกันนะคะเพื่อประเมินผลกระทบแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับไทยเราเองในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีด้วยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณปานปรีพร้อมคณะนะคะก็จะไปตรวจเยี่ยมที่ด่านศุลกากรแม่สอดรวมถึงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ด้วยก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดตากและผู้แทนระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปด้วยนะคะซึ่งในระหว่างที่ลงพื้นที่ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยบอกว่าทางฝั่งเมียวดีวันนี้ค่อนข้างจะบรรยากาศเงียบทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนต่างชาติด้วยนะคะว่าสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะเงียบสงบเหมือนในอดีตที่ผ่านมาด้วยจากนั้นค่ะทางคุณปานปรีก็ได้เดินทางไปพบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงด่านศุลกากรแม่สอดด้วยนะคะก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้การค้าในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างซบเซาค่ะแต่ว่าการสู้รบที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าไม่ได้ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนกมากนักนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างจะคุ้นชินแล้วกับเหตุการณ์การสู้รบที่มักจะเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วขณะเดียวกันค่ะมีความเคลื่อนไหวจากทางนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้หารือกับทางพลเอกเจริญชัยหินเทาทางผู้บัญชาการทหารบกก็ได้รับทราบถึงสถานการณ์โดยรวมทั้งหมดแล้วค่ะยืนยันนะคะว่าทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมนอกจากนี้ย้ำว่ารัฐบาลเองก็มีแผนรองรับการอพยพหนีภัยการสู้รบเดินทางข้ามเข้ามาอย่างฝั่งของประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงก็มีการหารือกันในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังเปิดเผยด้วยว่าได้หารือกับทางผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการทหารบกร่วมกันค่ะก็ย้ำถึงการปกป้องดูแลน่านฟ้าของไทยของกองทัพอากาศอย่างเต็มที่นะคะที่ต้องป้องกันดูแลห้ามไม่ให้มีการรุกล้ำเข้ามาอย่างน่านฟ้าของประเทศไทยแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามแนวทางที่วางเอาไว้แล้วก็มีการพูดคุยหารือกันในเชิงลึกอยู่แล้วแต่ว่าก็คงจะไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้มากนักนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงแต่ขอให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมั่นใจได้นะคะว่าทุกส่วนที่มีความเกี่ยวข้องก็ดูแลภาพรวมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอยู่แล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ